สวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับผมกฤตกสกรครับและนี่คือรายการคุยกันแฟรงค์รายการของเราครับจะพาคุณไปพูดคุยกับแขกรับเชิญในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ครับถูกต้องครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรมาทำบ้าอะไรออกทีวีแล้วพี่ชายนี่โอ้ยเฮ้ยอะไรนี่กำลังโพสท่าแบบเพาะกายออกทีวีอยู่ไงเดี๋ยวก่อนอะไรไอ้โพสท่าเพาะกายเพาะกล้ามเลยนี่ฐานจริงมีกล้ามเหรอเขาบอกมีสิครับไหนนี่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 ตรงซิกแพคนี่พี่รวมกันเป็นก้อนเดียวนี่เหรอเฮ้ยชาวบ้านเขาเรียกว่าซิกแพคของพี่เรียกว่ากล้ามเสียเข้าเรื่องเลยแล้วกันเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยซึ่งเป็นผู้หญิงครับคุณก๊อฟคณิษฐามะคงสุขครับผมโอ้โหเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงจริงนี่จริงเด้อถือว่าสุดยอดจริงนะครับเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่นี่เขาเรียกได้ว่าแบบเขากลัวกีฬาชนิดนี้นะเพราะว่าเพาะไปเพาะมาอุ้ยเดี๋ยวฉันแบบว่ามีกล้ามมันจะดูไม่สวยหรือเปล่าสวยเอ้าขอบอกว่าสวยจริงหรือเปล่าอ้าวเพราะว่าเธอคนนี้นะครับผมเป็นแอร์โฮสเตสหรือที่เราเรียกในนามว่านางฟ้านั่นเองแอร์โฮสเตสกับนักกล้ามเฮ้ยมันดูขัดแย้งกันนะมันจะมาเล่นกันยังไงรวมเป็นตัวคนเดียวกันได้ยังไงวันนี้ได้รู้อย่างแน่นอนครับผมขอ SMS เด็ดๆด่วนๆเลยครับผมถามเลยดีกว่านะครับถาม SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่า คุณอยากให้ส่วนไหนของร่างกายมีกล้ามนะฮะทีม FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับพี่แบงค์อยากให้ส่วนไหนของร่างกายของพี่เนี่ยมีกล้ามหน้าผากเฮ้ยใช่เวลานอนคว่ำนะทำไมมันโดนกระโหลกอ่ะเจ็บป่ะตรงนี้มันไม่มีเนื้อเลยนะถ้าไม่มีเนื้อมาซะหน่อยนะครับโอ้โหสบายนอนคว่ำนุ่มเลยโอ้แล้วจะบริหารหน้าผากไงให้มันมีกล้ามเอาท่านี้เลยสเต็ปประเทศยังไงนี่จะให้หน้าผากหรือปากมีกล้ามปากไปด้วยเนี่ยอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นดูผมว่าท่านี้ได้ทั้งหน้าแหละได้แป๊บนึงเหี่ยวเลยด้นเลยตีกามาเฮ้ยมันได้ผลจริงนะเออเหรอประเทียบทำทุกวันนะวันละ50ทีนะตอนนี้หน้าผากไปนี่แล้วผมว่านั่นเขาเรียกว่าหัวล้างแกพูดนะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับนางฟ้านักกล้ามพี่กอล์ฟคณิษฐามะคงสุขสักครู่เดียวคุยกันแฟรงค์ละครเวทีทวิภพ The Musical ขายบัตรแล้ววันนี้กลับมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันแฟรงค์ๆมาลุ้นกันต่อเลยนะครับที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากให้ส่วนไหนของร่างกายมีกล้ามนะฮะพิมพ์ FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆครับวันนี้เรานั่งอยู่กับนางฟ้านักกล้ามครับพี่ก๊อฟคณิษฐามะคงสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเปิ่มจริงๆอย่าไปกวนพี่เค้านะเดี๋ยวเค้างัดคออย่างเงี้ยนะฮะไม่กล้าค่ะไม่กล้านางฟ้าก็คือแอร์โฮสเตสครับอ่าฮะนักกล้ามก็คือนักกีฬาเพาะกายมันดูแอร์โฮสเตสกับนักกีฬาเพาะกายมันดูไม่รวมกันไม่ค่อยจะได้นะจุดเริ่มต้นมันคือยังไงครับคือจุดเริ่มต้นจริงจากเกิดจากการที่กอล์ฟคลอดบุตรนะคะคุณแฟรงค์แล้วก็พยายามที่จะลดน้ำหนักก็คงเหมือนคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่พยายามจะลดน้ำหนักพยายามให้ร่างกายกลับมาฟิตแล้วก็เฟิร์มเหมือนใกล้เคียงเดิมนะคะทีนี้หลังจากที่ได้ลองพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายประเภทอื่นนะคะจริงๆก็ลดได้นะคะก็ช่วยแต่ทีนี้ว่ามันยังตอบโจทย์ไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควรก็คือว่ามันน่าจะมีวิธีการอย่างอื่นนะเราก็ลองอดอาหารต่อไปบ้างทานน้อยบ้างทีนี้ผลที่ตามมาคือเป็นลมอ่ะเพราะว่าต้องไปทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยทำให้เป็นลมหิวก็พลังงานไม่พอกับการใช้ใช่ไหมทีนี้ก็เลยสามีก็เห็นบอกว่าคงไม่เข้าท่าแล้วแหละอ่าอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะคือเผอิญว่าเขาเล่นกีฬาประเภทแบบเวทเทรนนิ่งอยู่ด้วยก็เลยแนะนำค่ะก็เลยแนะนำบอกว่าลองไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสเล่นแบบว่าออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักบ้างไหมลูกเวทบ้างไหมก็เลยถือว่าก็น่าสนใจคือก็ลองหลายวิธีแล้วนะคะแล้วก็เลยไปลองเข้าฟิตเนสโดยที่มีเทรนเนอร์เป็นผู้แนะนำให้นะก็คือพี่ใหญ่หรือว่าคุณโชติอนันต์เนี่ยคอยจัดโปรแกรมดูแลให้เพราะนั้นพอฝึกตามโปรแกรมต่างๆได้สักประมาณ2ปีครึ่งนะคะก็จริงๆแล้วประมาณ3เดือนก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ
มันเป็นยังไงครับมันมาไงครับคือเริ่มมันเริ่มมีโครงสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยคู่บนแบบกับคู่กลางแล้วเริ่มมาแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยยังไม่มีที่เขาเรียกกันซิกแพคนะโฟแพคก็ได้โฟพ่อยไฟส่วนใหญ่2บล็อกบนมันจะมาก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยมาบล็อกกลางใช่ค่ะแล้วก็บล็อกล่างจะมายากสุดเลยมายากสุดเพราะว่ามันเป็นช่วงกล้ามเนื้อส่วนล่างที่หน้าท้องส่วนล่างที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายบริหารเขานะคะหลังจากได้ฝึก3เดือนปุ๊บซิกแพคขึ้นแล้วเรียบร้อยก็เริ่มแบบว่าก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้ฝึกต่อมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมันมาแล้วใช่ค่ะฝึกต่อไปประมาณ2ปีครึ่งครับเอิญช่วงนั้นมีการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์ประเทศไทยเทรนเนอร์ค่ะคือพี่ใหญ่เนี่ยก็เลยมาชักชวนบอกว่าเอ๊ะกอล์ฟก็มีกล้ามเนื้อพอประมาณแล้วนะ อยากลองแข่งขันกีฬาเพาะกายดูบ้างไหม ของผู้หญิงใช่ไหมฮะของผู้หญิงค่ะคือชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะจริงๆมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย2ปีผ่านไปเข้าไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยชนะเลยไหมฮะก็ได้แชมป์ประเทศไทยในการลงแข่งขันครั้งแรกเลยญาติเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าของผู้หญิงค่ะเวลาแข่งขันกีฬาเพาะกายเนี่ยหลักๆเขาจะมีเหมือนกับเป็น2ตระกูลก็คือว่าตระกูลฟิตเนสใช้อันนี้ใช้ส่วนสูงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาใช่ค่ะตระกูลฟิตเนสนะคะซึ่งตระกูลฟิตเนสเนี่ยก็ยังมีประเภทบอดี้ฟิตเนสแล้วก็มิสฟิตเนสมิสฟิตเนสเนี่ยจะใช้ทักษะในเรื่องของยิมนาสติกแล้วก็ความอ่อนตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข้ามาร่วมด้วยนะคะในการแข่งขันส่วนบอดี้ฟิตเนสจะเป็นในส่วนของความสมส่วนชัดเจนของกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้ทักษะในส่วนของยิมนาสติกเข้ามาไม่ต้องนั่นคือสายฟิตเนสและอีกสายนึงเป็นสายอะไรครับก็เป็นเพาะกายรุ่นทั่วไปค่ะซึ่งจะใช้เกณฑ์ของในเรื่องของน้ำหนักมาเป็นข้อในการพิจารณาการแบ่งรุ่นเป็นการแบ่งรุ่นใช่ค่ะอย่างเช่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมน้ำหนักเพาะกายรุ่นทั่วไปไม่เกิน52กิโลกรัมแล้วก็เพาะกายรุ่นทั่วไปไม่เกิน55กิโลกรัมอันนี้คือเป็นตระกูลเพาะกายรุ่นทั่วไปนี่จะเป็นสายใหญ่อันนี้จะฮาร์ดคอร์มากเลยจะแบบว่าแบบอุ้ยดูแบบอุ้ยสุดแข่งดูแบบอะไรเงี้ยต้องดูสอกทีเดียวปุ๊บหลับต้องบอกว่าดูแบบโอ้เข้มแข็งนิดนึงอะไรเงี้ยนี่เรายังสู้ไม่ได้คุณป๊อปอายแต่ว่าการโพสอย่างสมมุติว่ารุ่นบอดี้ฟิตเนสแทนที่จะเป็นแบบนี้นะก็อาจจะแบบว่าดูโอ้อันนิดนึงอลังการอลังการขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาก็โพสก็แบบว่าโอ้ในขณะที่บอกสมมุติว่ารุ่นเพาะกายประเภทไม่จำกัดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะออกมาก็บอกว่าหรือบอกว่ามือก็จะต้องดูเข้มแข็งขึ้นดูแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเดี๋ยวได้ไม่มีเรื่องกับเธอเลยนะสายฟิตเนสนะสายฟิตเนสน่าจะมีนะผู้ชายอยากเล่นสายฟิตเนสนะฮะหนูอยากเล่นนะฮะคนที่สนับสนุนเราเรียกว่าชักนำเข้าสู่วงการก็คือคุณสามีครับนะฮะตอนนี้เห็นเริ่มโอ้ยใหญ่แล้วมีกลัวไหมมีกลัวไหมแบบว่ามีหลังคือเพื่อนๆจะแซวแล้วเพราะว่าคือเปลี่ยนสถานะกันแล้วฮะคือก็เป็นสามีอ่ะสามีกลายเป็นภรรยาจริงว่าตอนนี้ตัวใหญ่กว่าสามีครับไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าคือสามีเขาก็จะเล่นเหมือนกันแต่เขาก็ตัวใหญ่แต่ว่าคือในลักษณะที่ใหญ่แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันก็ยังไม่ได้ถึงกับชัดเจนมากในเรื่องความคมชัดของกล้ามเนื้อของกอล์ฟอาจจะมีความคมชัดมากกว่าแต่ว่ายังไงเขาก็ยังเป็นที่หนึ่งอะยังกล้ามใหญ่ที่สุดในบ้านเขาพูดว่ายังไงบ้างเขาพูดว่ายังไงบ้างแหมเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบก็รู้สึกดีนะแบบเหมือนมีภรรยาอีกคนนึงเนอะเหมือนได้ภรรยาใหม่นะเหมือนได้ภรรยาใหม่คนนึงเนอะบอกว่าดูแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยหรือได้ภรรยาหรือสามีไม่ทราบแล้วคุณลูกชายลูกชายค่ะลูกชายจะ7ขวบแล้วค่ะก็เขาก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะว่าเวลาไปไหนเนี่ยบางครั้งเขาก็รู้สึกเป็นความภูมิใจเล็กๆของเขาได้ไงไม่ทราบบอกว่าพอใครมีบางท่านจำได้ว่าเอ๊ะก๊อฟที่เป็นแอร์โฮสเตสแล้วเป็นนักกล้ามใช่ไหมบอกคุณแม่เป็นนักกล้ามแม่เป็นนักกล้ามเขาก็พูดด้วยความภาคภูมิใจว่า proudly present มากแม่ผมนักกล้ามนักกล้ามแล้วเขาก็จะแบบบางครั้งก็จะมาเด่งกล้ามให้ดูว่าแม่นาวีกล้ามใหญ่หรือยังนี่ก็จะแบบเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งที่ผูกพันว่าโอเคพอเวลาไปเชียร์เราในสนามแข่งเขาก็จะเห็นว่าเวลาคุณแม่ขึ้นแข่งบนเวทีจะต้องเบ่งกล้ามท่าไหนเขาก็จะมาลองทำท่าเบ่งกล้ามแบบนั้นแข่งกับแม่บ้าง แล้วก็พอบางครั้งบางทีขอโทษอาบน้ำด้วยกันกับลูกอย่างเงี้ยค่ะพอแบบพอช่วงไหนที่เราแบบมีพุงนิดนึงคุณแม่มีพุงนาวิมไม่ชอบ
เป็นแบบว่าคนดูแลส่วนตัวให้ด้วยนะนี่มีพุงนะนักกีฬานะคนทั่วไปนึกถึงอาชีพแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินที่แบบว่าสูงยาวเขาดีแขนเล็กๆแบบหุ่นดีอรชรแต่อย่างพี่กอล์ฟอย่างนี้แบบโอ้โหดูบึกบึนบึกบึนขึ้นบึกบึนขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นแต่นั่นหมายถึงว่า safe and warm นะคะเวลาบินด้วยกันนี่คือบินปลอดภัยใจอบอุ่นนะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ครั้งหนึ่งให้ฟังนะคะมีผู้โดยสารเป็นลมคือจะเดินมาเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเผอิญว่าก๊อฟก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นพอดีแล้วก็มาล้มตรงหน้าประตูก๊อฟก็อยู่ในช่วงนั้นพอดีเผอิญก็รับไว้ได้ทันนะทีนี้คือไม่ได้แบบคือจุนเพิร์สบอกโอ้โชคดีนะเนี่ยก๊อฟอยู่ คือแล้วแบบคือรับแล้วก็แบบคือศีรษะเขาไม่กระแทกซีทไงคะไม่กระแทกที่นั่งไงคะเพราะว่าคือเวลาคนที่เป็นลมหมดสติลงไปคือเขาก็ทิ้งทั้งตัวนี่พอดีว่าคือด้วยความที่เราออกกำลังกายก็คือวิ่งเข้าไปคือรับเขาได้ทันพอดีจังหวะซุปเปอร์ฮีโร่อย่างแรกเฮ้ยซุปคือเหมือนในหนังสุดยอดแล้วก็ค่อยๆดึงดูใหญ่ไหมโรงพยาบาลตัวใหญ่ไหมเป็นผู้โดยสารผู้หญิงชาวยุโรปก็ค่อนข้างใหญ่นะโรงพยาบาลค่ะก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรค่ะก็ช่วยปฐมพยาบาลกันไปก็พอมีกล้าพอแข็งแรงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้คือลดเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานได้นะคะสุดยอดจริงครับผมเอาล่ะและเดือนตุลาคมนี้ครับผมพี่กอล์ฟครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งในระดับเอเชียครับผมเธอจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอดใจรอช่วงหน้าคุยกันฟรังค์ฟรังเรามาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันแฟรงค์ๆมาลุยกันต่อเลยนะครับที่ SMS ประเด็นเดี๋ยวจะวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากให้ส่วนไหนของร่างกายมีกล้ามคือ FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆจ้ายังอยู่กับนางฟ้านักกล้ามครับพี่ก๊อฟคณิษฐามะคงสุขครับเอาล่ะมาถามกันต่อการเป็นแอร์นี่ก็จะต้องบินตลอดไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ยังสามารถแบ่งเวลาในการมาฝึกซ้อมได้แล้วอย่างช่วงที่เกิดแบบว่าใกล้จะแข่งขันจริงๆอ่ะพี่ใกล้จะแข่งขันมากๆอย่างเดือนตุลาคมเนี้ยเราจะต้องมีการฝึกซ้อมพิเศษหรือเข้มงวดพิเศษไหมใช่ไหมคะก็ในช่วงอย่างช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะก็ยังพอมีเวลาที่จะทำงานไปด้วยแล้วก็ไปซ้อมเองได้ด้วยนะคะในช่วงที่ว่างแต่ว่าในส่วนเมื่อใกล้การแข่งขันจริงๆเนี่ยเข้มงวดเข้ามาเนี่ยสักประมาณ1อาทิตย์ก่อนการแข่งขันก๊อฟก็จะพยายามคือต้องลาหยุดนะคะเพราะว่าเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน mm-hmm. อย่างในปี2009ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโค้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการโพสต์ซ้อมท่าโพสแข่งท่าบังคับนะคะแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายอะไรต่างๆต้องเตรียมเช็คว่ามันพร้อมไหมเสื้อผ้านะผมใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการคุมในเรื่องของอาหารโภชนาการต้องเข้มข้นมากพอสมควรเพราะว่าถ้าจะคือหลุดโปรแกรมไม่ได้เลยคุมในที่นี้คืออย่างที่เรียนว่าการปรุงรสอาหารก็ใน3วันสุดท้ายก่อน3วันสุดท้ายก่อนขึ้นแข่งก็จะต้องแบบทานจืดมากหรือแทบจะไม่ปรุงรสเลยรสอ่อนมากๆซึ่งการที่เราคุมปริมาณโซเดียมตรงนี้ค่ะต้องเรียนว่ามันก็มีผลในเรื่องของความอ่อนเพลียความในเรื่องของการอ่อนล้าต่อการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลี่ยงหลีกเลี่ยงเพื่อว่าเวลาที่ไปทำงานมันมีผลกันในเรื่องของความปลอดภัยอันนั้นคือว่าเราก็ต้องพยายามที่จะหยุดเพื่อหยุดงานเพื่อเตรียมตัวในช่วงโค้งสุดท้ายรับใช้ชาตินะก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ต้องขอบคุณทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสค่ะที่ให้โอกาสก๊อฟได้มีโอกาสรับใช้ในฐานะตัวแทนนักกีฬาทีมชาติได้ทำหน้าที่คนไทยอีกหนึ่งอย่างนึงภูมิใจนะภูมิใจนะในฐานะที่เราเป็นนักกีฬานะคะก๊อฟคิดว่ามันคงเป็นจุดที่สูงสุดแล้วล่ะสำหรับการเป็นนักกีฬาที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะครับผมแต่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ก็จะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ถูกต้องนะครับตุลานี้การแข่งขันนี้จะเกิดขึ้นที่
ที่กรุงเทพค่ะครับผมที่สนามกีฬาณเวลานี้นะคะถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแดงนะคะในระหว่างวันที่2ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะในรายการมหกรรมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่45ค่ะแล้วครั้งนี้ลงแข่งประเภทอะไรครับก็ได้ถูกวางตัวให้แข่ง2รุ่นนะคะรุ่นหลักๆก็คือว่าในรุ่นโมเดลฟิสิกส์ความสูงเกิน165เซนติเมตรขึ้นไปนะคะก็และอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเพาะกายรุ่นไม่เกินน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมค่ะ2รุ่นซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้อย่างที่เมื่อกี้ก็เรียนให้ทราบค่ะว่าคืออย่างโมเดลฟิสิกส์ก็คือจะเขาปรับชื่อใหม่ก็คือเหมือนบอดี้ฟิตเนสนั่นแหละก็เป็นแนวเป็นโมเดลฟิสิกส์นะคะแล้วก็สำหรับรุ่นเพราะกายไม่เกิน52กิโลกรัมก็อันนั้นจะต้องมีในส่วนของท่าบังคับหน้าท่าสำหรับผู้หญิงที่จะต้องไปฝึกซ้อมแล้วก็ต้องพยายามแบบควบคุมกล้ามเนื้อบางครั้งเนี่ยนักกีฬาบางคนนะคะบางท่านมีกล้ามเนื้อแต่ว่าเหมือนกับโชว์ให้กรรมการเห็นไม่ได้ เหมือนกับเบ่งกล้ามเนี่ยค่ะแบบคือควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้เห็นในรายละเอียดของกล้ามเนื้อมันน้อยลงถึงบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายจะต้องซ้อมเข้มข้นในส่วนของท่าบังคับด้วยแล้วก็นอกจากท่าบังคับแล้วเนี่ยยังต้องมีในส่วนของเขาเรียกว่าฟรีโพสซิ่งหรือว่าโพสอิสระโพสอย่างที่เราคิดมาเองค่ะก็จะเป็นการเหมือนกับเพลงสักประมาณยาว1นาทีครึ่งไม่เกินนั้นแล้วนักกีฬาจะต้องการนำเสนออะไรบนเวทีก็เป็นแล้วแต่นักกีฬาจะครีเอทขึ้นมาสร้างคิดสร้างสรรค์ขึ้นมามีท่าแม้กล้ามส่วนใดที่แบบว่าได้คะแนนใหญ่ที่สุดกล้ามส่วนนี้เรียกคะแนนได้มากคือจริงๆคะแนนในแต่ละท่าคงเท่ากันเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเด่นของนักกีฬาแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราขึ้นแข่งบนเวทีเพราะนั้นเราจะต้องพยายามแบบโชว์กล้ามเนื้อจุดที่เด่นของเราให้กรรมการเห็นในมุมที่เด่นที่สุดแล้วก็หลบมุมที่เราได้ อ๋อนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะเทคนิคเทคนิคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเทคนิคค่ะนักกีฬาแต่ละท่านจะมีกล้ามเนื้อเด่นกล้ามเนื้อด้อยแตกต่างกันเพราะนั้นก็เองต้องเรียนว่าคือกล้ามเนื้อขาเนี่ยยังไม่โดดเด่นเท่ากล้ามเนื้อแขนหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเพราะนั้นเราก็ต้องมีมุมที่เราจะต้องนำเสนอให้กรรมการเห็นบนเวทีว่ามุมไหนดูดีที่สุดแล้วของพี่ก๊อฟเด่นช่วงไหนฮะตัวแขนค่ะช่วงหน้าท้องแล้วก็ช่วงแขนนะคะซึ่งสมมติถ้าโพสขึ้นเอางี้ไหมสมมติว่ากล้องกลางนี่เป็นคุณผู้ชมแล้วเป็นกรรมการด้วยกรรมการค่ะโชว์ให้กรรมการเห็นพี่ก๊อฟเขาถ้าคือขออนุญาตนะคะถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ทำบ่อยไม่ต้องไม่เป็นไรครับยังไงก็ไม่เห็นหน้าท้องอยู่แล้วขอบคุณค่ะจริงถ้าสมมติว่าขึ้นท่าบังคับถ้าสมมติว่ากรรมการเรียก front double biceps เนี่ยนะคะคือ front double biceps ก็จะต้องมีไบเซปคือกล้ามเนื้อหน้าแขนตรงนี้ค่ะคือจะแยกเป็น2ลูกอันนี้ค่ะแล้วก็จริงๆตรงนี้คือถ้าสมมติเราใส่ชุดแข่งมันก็จะเห็นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะก็คือในมุมนี้จะเห็นในรายละเอียดของกล้ามเนื้อขาก็มากที่สุดแต่บางท่านเนี่ยเขาก็อาจจะเอาขามาไว้ข้างหน้าแอบๆหน่อยคือบางท่านเขาก็จะมีความชัดเจนของกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะแล้วแต่มุมแล้วแต่ว่าเส้นแล้วแต่ว่าเส้นไหนเด่นไงแล้วตรงนี้ก็อาจจะยืนท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเส้นนี้ขึ้น